สวัสดีครับผมคนอีสานบ่าวพันธุ์เมืองครับนี่ออกมาเลี้ยงงัวคือเก่าแล้วครับกินข้าวเถียงนานะครับแต่ชีวิตคนเลี้ยงงัวแหละครับเลี้ยงงัวกินข้าวเถียงนาจริงสิแหละครับแล้วอย่างนี้งัวเนี่ยปล่อยอยู่แล้วผมขออนุญาตปล่อยงัวแป๊บนึงหลังจากเก็บเห็ดในอยู่ในกินข้าวบนเถียงนากันแล้วครับนี่ครับหญ้าที่ปลูกไว้หญ้านี่เปียกแล้วครับซับซับให้ละเอียดมีเครื่องซับหญ้าด้วยซับอุ้ยขอโทษงวกแหงเดี๋ยวปล่อยงวกนะครับครับเมนูข้าวเที่ยงผมก็เลยโอ้โทษคือเถียงเบอร์นี้ไงผมได้เห็ดมาแกงเห็ดค้อนขาวหมอผมไปทั้งในพวกหมอนแกงประจำมีพระอิตูครับได้บักฮุงหน่อยพ่อแล้วก็ตำหน่อยฮุงหน่อยมาครับได้ปลาแห้งปลาแห้งผมจะก้อยใส่บักม่วงนะครับบักม่วงก้อยใส่บักม่วงแล้วปิ้งแห้งหน่อยฝักมันมุนแล้วก้อยใส่ม่วงครับนี่เข้ามาให้เด็กๆแกงเห็ดขามเปียกแบบนั้นเลยอีกละโอ้ยเนาะนี่ครับใส่สมพร้อมนี่ขามเปียกอีกแล้วตำพริกใส่หน่อยหยุดกันยังสิแล้วมันหยุดใส่เกลือใส่เปลือกเส้นน่ะเหรอครับเปิดนี่เพิ่มน้ำแล้วครับใส่ผงชูรสปลาแดกแล้วก็เกลือแหละครับตำพริกดิบใส่น้ำแล้วเมนูก้อยปลาแห้งใส่ผักม่วงนี่ครับมีผักหวานใส่พร้อมครับแกงเห็ดค้นขาวใส่ผักหวานแล้วก็ก้อยปลาแห้งใส่มะม่วงนะครับนี่ครับโอ้ยแต่แซ่บขนาดเดี๋ยวให้เห็ดพวกเห็ดค้อนขาวให้มันนี่ก่อนครับต้มจนว่ามันอ่อนพุ่นละเห็ดจะแก๊หน่อยครับรู้สึกว่าจะโอเคแล้วครับนี่ผักหวานลงใส่ครับทิ้นผักหวานผักคุณตูนี่บัดนี้ที่ผมจะปิ้งปลาแห้งครับผมบัดนี้ก้อยใส่บักม่วงครับบ่ต้องให้มันใหม่ครับพร้อมหอมเลยครับสุกแล้วครับปลาแห้งจะปรับอันนี้ครับตำก้อนมาปักจำบ่กระเด็นครับให้มันนุ่มก่อน
ครับตำละเอียดเรียบร้อยแล้วครับละเอียดแล้วใส่หอมใส่นิดนึงครับหอมหัวแรงโอ้ห้อนครับอากาศห้อนเงียบเต็มนาแล้วอีกเทปเลยแล้วครับบัดนี้กาดร้อนนี่ถ้าทีมงานหาเหรียญน้ำบ่ย่ำมือไม่พอแล้วครับช่วงนี้เขาจะแล้วปล่อยอยู่แค่พริกผงกับขัวก็ยังก้อยกับปอมก้อยง่วนแล้วครับคล้ายกันเลยฮอตครับใส่แบบง่วงเลยละตำเลยให้ละเอียดแล้วเอ็ดผักใส่เลยใส่เกลือหลวดจิ้มแล้วครับอร่อยแล้วยอดแล้วอร่อยจริงๆนะครับเด้อควายปลาแห้งก็เด้ยอดร้อยครับผมนะครับไปที่นี่ฮอตดอยแล้วครับแกงที่คนขาวใส่ผักหวานนะครับกับก้อยปลาแห้งใส่ม่วงสุ่มนะครับนักสดน้ำห่อนมาที่นี่เวลาอีกแล้วครับแซ่บไหมมาครับก้อยบะแห้งเสียบม่วงครับหักเลยครับจับแข็งขึ้นอันนี้สวมพักครับเดี๋ยวพอดีนะครับเสือผักหวานนะครับผักหวาน
ข้มคมผมเดือดกันนะครับเข้ากันไปยังข้าวเศร้าข้าวเที่ยงครับบวกกันแยกอีกแล้วครับผมมือให้กันเนาะครับกินเพื่อเบิร์ดแล้วครับผู้เดียวแต่ว่าอย่างเฮ็ดคนเขาเบิร์ดแอดเลียนเลียนเฮ็ดหูนูครับนี่ครับเขาอิ่มแล้วครับก็ได้เรียกวันนี้ขอบคุณหลายครับติดตามคนติสานบ้านเมืองครับมื้อนี้กินเขาอิ่มแล้วมาเลี้ยงงัวครับมื้อนี้ชีวิตคนเลี้ยงงัวให้อ้าวตอนแรกเลยครับจะเกลียดเขาขอให้ยินดีมีแห้งทุกคนครับมีความสุขกันหลายๆนะครับเด้อแซ่บครับทั้งแซ่บทั้งฮ้อนครับมื้ออากาศฮ้อนคักแล้วเมื่อยครับผมขาลายหมดแล้วขอให้ยินดีมีแห้งครับทุกคนครับมีความสุขกันหลายอย่าลืมติดตามเด้อครับเด้อบ่าวไทยบาทบ่าวอีสานคนอีสานบ่าวคนเมืองครับผมก็ขอให้ร่ำให้รวยกันทุกคนครับมีความสุขกันหลายสวัสดีครับโอ้ยขูดขาข่อยโอ้ย